พี่ครับตอนนี้ถนนเส้นเพชรบุรีมีคนขับรถถือปืนครับผู้จะยิงผมครับส่วนเรื่องนึงที่ต้องตรวจสอบค่ะอยู่ปืนนะคะมาขับรถไปโชว์ปืนหลาๆเลยผู้ชายคนนึงขับรถอยู่อ้าวพี่มาโชว์ปืนแบบนี้ผมผิดอะไรอ่ะลองดูภาพหน่อยค่ะคุณผู้ชมพี่ครับตอนนี้ถนนเส้นเพชรบุรีมีคนขับรถถือปืนครับผู้จะยิงผมครับดูขับชิวๆนะคะแต่สิ่งที่ถืออยู่ในมือไม่ได้ทำให้รู้สึกสบายใจเลยปืนเลยค่ะมาทั้งกระบอกและโชว์หลาแบบนี้ค่ะคุณพี่ท่านนี้ค่ะขับรถสีแดงเพราะหนุ่มคนที่เขาถ่ายคลิปไว้เนี่ยเขาขับรถเลนขวานะเขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแถวๆหน้าแมคโครจังหวัดเพชรบุรีนะคะซึ่งล่าสุดทีมข่าวอมรินทร์ทีวีของเราได้ไปพูดคุยกับคนขับรถกระบะคนที่ถ่ายคลิปนี้แหละค่ะคุณผู้ชมก็คือคุณทอมคุณทอมบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น9สิงหาช่วงเวลาประมาณ9โมงเช้าเขาก็ขับอยู่เลนขวานะก็ขับอยู่ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อยู่ๆคันนี้ค่ะเก๋งคันแดงแซงซ้ายขึ้นมาค่ะแล้วก็ชักปืนขู่ก็เลยช่วยให้บอกเพื่อนแหละที่นั่งมาด้วยกันถ่ายคลิปเอาไว้ปรากฏว่าก็เลยตามไปเรียกว่าเอ้ามันเกิดอะไรขึ้นพี่ลงมาคุยกันหน่อยพอลงไปคุยชายคนนี้ว่าอะไรรู้ไหมพี่ปุ้ยคุณผู้ชมยังไงเขามีเรื่องกับรถคันอื่นไม่ได้มีเรื่องกับรถของคุณทอมแล้วก็ขับรถรื่นหายไปเลยค่ะผมมาสองคนพอเขามาแซงซ้ายกันทีนึงผมให้เพื่อนถ่ายคลิปวิดีโอไว้ตามภาพเลยครับอันแล้วพอจบตรงนั้นเขาไม่ได้ยิงไม่ได้อะไรใช่ไหมแล้วมันไปจบยังไงเห็นว่าไปจอดเจอเลยข้างหน้าไปจบคือว่าผมว่าขับไปเรื่อยก็คือว่าเรียกเขาจอดหรือว่าอยากเรียกเขาจอดคือหมายความว่าจะต้องถามต้องเคลียร์ว่ามีเรื่องกับผมทำอะไรผิดหรือเปล่าถึงต้องเอาปืนขู่นี้พอจอดรถลงมาปุ๊บเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีเรื่องกับผมเขามีเรื่องกับคนอื่นเขามีเรื่องคนอื่นมาแล้วเขาเป็นคนที่นี่ครับแล้วเขาก็โวยวายใส่ผมแล้วเขาก็ตอนนั้นผมโทรคุยตำรวจอยู่ด้วยครับแล้วเขาขับรถออกไปแล้วผมก็แจ้งตำรวจอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้เข้าไปที่โรงพักตำรวจก็แอดไลน์ผมแล้วผมก็ส่งคลิปอันนี้ให้ตำรวจครับแล้วก็แยกย้ายกันตรงนั้นไม่ได้มีอะไรรุนแรงไปมากกว่านั้นใช่ครับแต่ว่าตอนที่ลงไปอ่ะผมไม่แน่ใจว่าปืนที่เขาข้างรถเป็นปืนจริงหรือปืนปลอมเพราะว่าตอนที่ลงไปคุยอ่ะไม่ได้ปืนลงรถมาด้วยกลัวไหมพี่ถามว่ากลัวไหมก็กลัวครับพี่เพราะว่าผมวิ่งงานลงสายใต้บ่อยไงไม่ต้องวิ่งเส้นนี้ประจำไงพี่ดีที่พี่ทอมไม่ไปมีเรื่องกับเขาว่าเขาถือปืนแล้วเขาดูเขาจ้องเสียในคลิปอ่ะขนาดไม่มีเรื่องกับเขานะเนี่ยคุณพี่จ้องสักขนาดนี้เลยอย่างเงี้ยถือเป็นบุคคลอันตรายนะถึงแม้ว่าคุณจะมีใบอนุญาตแต่คุณก็ไม่สามารถพกพาไปในที่สาธารณะแบบนี้ได้นะคะตำรวจรู้จักไอ้นี่ไหมป้ายทะเบียนไหมอาจจะต้องให้ตำรวจตามเพราะเห็นเขาบอกเขาเป็นเจ้าถิ่นเดี๋ยวน่าจะพูดคุยกับคุณตำรวจได้นะสักหน่อยนะคะค่ะThank you.